สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงวิธีการติดตั้ง MT4 นะคะลงในมือถือนะคะสำหรับลูกค้ามือใหม่นะคะที่ได้ใช้บริการการติดตั้ง EA ของทางแอดมินนะคะก็ลูกค้าสามารถดูวิธีการทำงานของ EA การเข้าออเดอร์การซื้อขายของคู่เงินเนี่ยแล้วก็กำไรนะคะได้ทาง App Store ได้ทางโปรแกรม MT4 ผ่านทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะคะก่อนอื่นก็คือเข้าไปติดตั้งโปรแกรมนะคะชื่อ MT4 ก่อนใน App Store นะคะก็เข้าไปที่ App Store ก่อนนะคะก็พิมพ์นะคะ Meta Header 4ตามนี้เลยนะคะเสร็จเสร็จก็ดาวน์โหลดเข้าเครื่องเลยนะคะมาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Open ค่ะกด Allow นะคะเมื่อกด Open เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะลูกค้าก็เข้าไปที่ log in to an existing account นะค่ะกดช้าไปนะมันเด้งมาหน้าเดโมนะคะจากนั้นก็ไปที่ setting นะคะ setting ทางขวามือล่างสุดนะคะไปที่ setting แล้วก็กดช่องบนสุดนะคะช่องบนสุดที่กดนี้ก็ได้คำว่า new account นะคะ new account จากนั้นก็เลือก log in to an existing account นะคะช่องที่3ค่ะทีนี้เขาก็จะให้เราใส่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์นะคะซึ่งทาง XN แล้วก็ Forex for you เนี่ยจะส่งมาให้ทางลูกค้าทางอีเมลนะคะก็กลับไปเช็คที่อีเมลค่ะอย่างของแอดมินเนี่ยมันก็เป็นตัวนี้แล้วก็ copy ไปได้เลยนะคะ copy วางไปได้เลย copy ตัวนี้แล้วก็กดวางที่ enter company or server name นะคะกดวางปุ๊บเลือกเลยนะคะพอเลือกเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะคะก็คือให้เราใส่หมายเลข MT4 ที่ได้จากทางอีเมลของโบรกเกอร์นะคะก็ตอนนี้อีเมลเดิมนะคะ copy ID copy มานะคะแล้วก็ไปวางจากนั้นก็ใส่ password นะคะที่ลูกค้าเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะตั้งไว้ตอนที่สมัคร ID นี้นะคะแล้วก็กดไปที่ sign in ค่ะกดที่ sign in เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งหน้านี้เราไม่ได้ใช้เนาะต้องพูดถึงเดี๋ยวจะงงกันเปล่าๆนะคะหน้าที่เราจะต้องใช้ดูนะคะก็คือเป็นหน้าเทรดนะคะเห็นไหมคะตรงกลางคำว่าเทรดคลิกมาจะขึ้นมาที่หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นบาลานซ์เงินทุนของเรานะคะได้เครดิตจากบุ๊กเท่าไหร่นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มี equity เท่าไหร่มันจะบอกค่าต่างๆนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องดูนะคะก็คือในส่วนของตรงบาลานซ์นะคะแล้วก็ที่ติดลบนะคะตอนนี้คือมีบาลานซ์อยู่ 1,308 13,840 ก็คือฝากเงินเข้าไป 13,840 ดอลลาร์อันนี้คือพอสแตนดาร์ดนะคะติดลบอยู่3,698.52 ดอลลาร์นะคะทีนี้เนี่ยทางแอดมินเนี่ยเวลาที่ติดตั้งเนี่ยจะแจ้งทางลูกค้าว่าถ้าพอร์ตติดลบเกิน 20% เนี่ยให้แจ้งมาทางแอดมินนะคะเพราะว่าแอดมินก็จะมีการปรับกลยุทธ์ของ EA ในการเทรดให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือให้เข้าสู่โหมดเซฟตี้นั่นเองนะคะซึ่งเราก็คำนวณจากไอ้ตรงที่ติดลบเนี่ยแหละลบ 3,697.45 ดอลลาร์เนี่ยเทียบกับทุนถ้ามันเกินเมื่อไหร่ก็แจ้งแอดมินลูกค้าก็มีหน้าที่แค่ดูมอนิเตอร์แค่ตรงช่วงติดลบเท่านั้นเองนะคะส่วนวิธีการดูกำไรเนี่ยให้ไปที่ช่องคำว่า history นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถดูกำไรรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือแอดมินดูกำไรรายวันอยู่ซึ่งได้โปรฟิตประมาณ33ตอนนะคะวันนี้เราไปดูที่สัปดาห์บ้างนะคะสัปดาห์ก็ได้ที่ 33.38 ตอนนะคะมาดูที่เดือน163.78 ตอนนะคะหรือจะเลือกเป็นคัสตอมก็ได้ก็คือเลือกเป็นวันนะคะลองดูประมาณนี้มันก็จะได้โชว์กำไรขึ้นมา163ตอนทำนองนี้นะคะก็ง่ายมากเลยส่วนใครที่มีหนึ่งพอร์ตแล้วอยากจะขยายพอร์ตเพิ่มนะคะก็สามารถทำได้เห็นแบบอีถ้าเรามีเอไอตัวนั้นอยากจะเทรดหลาย EA ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปที่ setting เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ new account ทำทุกอย่างเหมือนตอนแรกเลยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นของ Forex for you เนี่ยก็ copy เหมือนเดิมนะคะในอีเมลเลยเนี่ย Forex for you เขาจะเซิร์ฟเวอร์ชื่อ eGlobal แบบนี้นะคะจะมีเซน1เซน2มีคลาสสิกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทาง Forex for you เขาจะส่งให้ทางอีเมลเหมือนกับ XM เลยถ้าเกิดเราเข้าไปแบบเนี้ยมั
ันก็จะให้เราใส่ล็อกอินใส่พาสเวิร์ดนะคะซึ่งสำหรับโบรกเกอร์ XM เองเนี่ยพาสเวิร์ดจะเป็นรหัสที่ลูกค้าเป็นคนตั้งเองตั้งแต่ตอนที่เปิดบัญชีนะคะส่วนรหัสของ Forex for You เนี่ยเขาจะส่งมาให้แต่ละ ID ก็จะไม่เหมือนกันนะคะประมาณนี้ก็ถ้าวิดีโอนี้คงจบเท่านี้นะคะส่วนใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสามารถสอบถามได้ใน LINE Thai Forex Factory Ad นะคะแอดมินก็จะคอยตอบคำถามให้ลูกค้าตลอดนะคะและจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ